จ๊ดถึงกับวางใหม่หลังเจอคนปาน้ำแข็งใส่บนเวทีลั่นกูเป็นตลกไม่ใช่ตัวตลกของใครเกิดอะไรขึ้นระหว่างเล่นคอนเสิร์ตทำเอาจู่ๆนักร้องหนุ่มแจ๊สชวนชื่นหรือแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กถึงกับเดินลงเวทีวางไมค์ไปอย่างหน้าตาเฉยพร้อมด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีทำเอาแฟนๆนั้นห่วงความรู้สึกหลังไปเล่นคอนเสิร์ตณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลกโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากเหตุมีคนปาน้ำแข็งขึ้นบนเวทีใส่แจ๊สทำเอาแจ๊สนั้นถามกลับใครปาน้ำแข็งปาทำไมกูให้เกียรติพวกมึงนะมึงให้เกียรติพวกกูด้วยกูไม่รู้ใครนะตรงนี้และล่าสุดทางด้านแจ๊สนั้นก็ได้ออกมาโพสต์คลิปบรรยากาศพร้อมเขียนข้อความในใจว่ากูไม่ได้ดีที่สุดแต่กูทำทุกอย่างที่กูมีความสุขที่สุดทุกวันนี้กูไม่เคยโกงกับชิ้นงานของกูเลยขอบคุณพิษณุโลกคืนนี้ครับกูเป็นตลกแต่กูไม่ใช่ตัวตลกของใครในขณะเดียวกันก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาส่งกำลังใจให้ซัพพอร์ตเสริมทับกันอย่างมากมายทำถูกแล้วที่เดินลงเวทีถ้ามัวแต่ให้อภัยแล้วเมื่อไหร่จะรู้จักคำว่าไฟสักทีขอบคุณมากที่ก่อนหน้านี้ทำหน้าที่บนเวทีได้โคตรมันเลยพี่ทำดีที่สุดแล้วไม่ได้อยู่ตรงนั้นว่าพี่เจออะไรบ้างเข้ารบการตัดสินใจของพี่ครับต้องแต่งเพลงตลกแต่ไม่ตลอดแล้วและนี่คือคนจริงแมนจริงส่วนคนกล้าทำแต่ไม่กล้ารับและไม่ให้เกียรติคนอื่นไม่น่าสมควรอยู่ในสังคมแบบปกติทั่วไปควรอยู่แอบแอบอยู่ในรูนะพวกทำตัวกระจอกแล้วคิดว่าตัวเองเก๋าเมื่อวานสนุกมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่แจ๊คและพี่ๆทีมงานที่มาให้ความสนุกนะให้กับพวกเรานะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ